สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC สุขสันต์ครับวันนี้ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับอาหารการกินของวัวควายอีกสักครั้งนะครับ วันก่อนก็พูดไว้แล้วว่าควายนี้เป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับแต่วันนี้มีการเสริม มีการเติมแต่งด้วยการใช้หัวอาหารข้นมาให้วัวควายกินซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองนะครับทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มต้นทุนผลิตในการเลี้ยงวัวควายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจ่ายก็อย่าจ่ายนะครับพี่น้องจริงๆแล้วควายมันกินหญ้าเป็นอาหารของมันอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยมันกินหญ้าแล้วมันก็อ้วนโตแต่ถ้าการขุนนะครับกระบวนการขุนถ้าไม่มีหญ้าก็ลำบากครับพี่น้องถ้าไม่มีอาหารก็มันก็ไม่อ้วนนะครับซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ในกระบวนการขุนนะเช่นวัวขุนควายขุนเนี่ยมันก็ต้องเสริมอาหารข้นนะครับเรื่องนี้ผมขอไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการขุนนะครับแต่นะครับถ้าเราเลี้ยงต้นน้ำเนี่ยครับเลี้ยงต้นน้ำหรือกลางน้ำเนี่ยเราควรจะไม่เสริมอาหารข้นให้มากนะครับให้มากควรจะเลี้ยงแบบนี่ครับธรรมชาติอย่างนี้ดีที่สุดพี่น้องดูนะครับของผมเองไม่มีการใช้อาหารข้นนะครับไม่มีการใช้อาหารข้นนะฮะให้กินหญ้ากินฟาง 100% เลยพี่น้องครับให้กินหญ้ากินฟาง 100% เลยเนี่ยพี่น้องดูสภาพนะครับจากตอนแรกมาผอมๆอย่างแม่นี้แม่แจ่มแจ๋วนะแรกๆก็ผอมเดี๋ยวนี้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเยอะแยะอันนี้น้องพุนพินก็ท้องด้วยอ้วนสมบูรณ์นะครับแม่ไข่มุกก็เลี้ยงลูกใช่ไหมครับเลี้ยงลูกก็อ้วนนี่ยายก็อ้วนนะครับยายก็อ้วนทวนขึ้นทุกตัวอ้วนหมดนะครับโน่นน้องถุงทองนะครับถุงทองก็อ้วนน้องปิ่นแล้วก็น้องเผือกอะไรพวกนี้อ้วนหมดนะฮะเจ้าเพิ่มซับนะครับนี่แม้แต่ทั้งแจ่มแจ๋วนะแจ่มแจ๋วพี่น้องจำแจ่มแจ๋วได้ไหมครับแจ่มแจ๋วก็ยังอ้วนเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับวางแผนดีๆไม่ต้องไปใช้อาหารข้นนะครับใช้เป็นธัญพืชบางคนอาจจะใช้ลำบ้างฝุ่นข้าวโพดบ้างอันนั้นถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับการใช้ฝุ่นใช้ลำเลี้ยงสัตว์นี้ถือว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่เพราะว่ามันเป็นผลผลิตจากมันเป็นธัญพืชมันเป็นผลผลิตจากธรรมชาตินะครับนะแต่อาหารข้นเนี่ยมันเงินเยอะมันแพงเดี๋ยวนี้การผลผลิตมันแพงขึ้นพี่น้องควรพิจารณาดูดีๆนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้อง FCมือใหม่เข้ามาเลี้ยงวัวควายนะครับแล้วหลงประเด็นไปเชื่อนะครับไปเชื่อมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาหารข้นนะครับซึ่งมันผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากนะครับมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองถ้าพี่น้องหลีกเลี่ยงอาหารข้นในการเลี้ยงสัตว์ได้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอาหารข้นเนี่ยครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าให้กินเกินไปมันกลับมีโทษต่อร่างกายสัตว์เลี้ยงถามว่ามีโทษยังไงครับมันทำให้ร่างกายสัตว์เลี้ยงอ้วนเกินไปแล้วทำให้ผสมติดยากครับทำให้เขาอ้วนเกินผสมติดยากแล้วทำให้สุขภาพเขาอ่อนแอนะครับแล้วเขาจะไม่ค่อยกินหญ้าแปลกนะครับสัตว์เลี้ยงที่เราให้กินอาหารข้นมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยกินหญ้าครับพี่น้องจะไม่ค่อยกินหญ้าจะรอกินแต่อาหารข้นเพราะอาหารข้นมันมีรสชาติหวานอร่อยมันมีครบนะครับก็ผสมรวมไว้มีทั้งปลาป่นมีทั้งลำโอ้มีสารอาหารหลายอย่างรวมกันอยู่ในอาหารข้นนะครับมันถ้าเราให้มากเกินไปบางที่บางเจ้านะครับผมเห็นเคยให้กินเป็นวันละ10กิโลเลยกิโลละ10บาทเนี่ยวันนึงเป็น100เดือนนึง 3,000 4,000 บาทปีนึง 40,000 กว่าควายตัวเดียวกินวัวตัวเดียวกิน 40,000 กว่าหรือกิน 20,000 นี่ก็พอแล้วครับกินสักครึ่งนึงเนี่ยเราประมาณแล้วนะ 20,000 นี่ก็แย่แล้วครับเขาออกลูกมาจะขายตัวเท่าไหร่ครับ
แล้วถ้าเกิดไม่ออกลูกสัก3ปีเนี่ยปีละ 20,000 ก็ 60,000 ละค่ากินจะแพงกว่าค่าตัวควายหรือเปล่าครับบางคนรักมากนะเลี้ยงแบบไม่มีเหตุไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะให้กินแบบสบายแบบคุณหนูเลยครับแต่อย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันถ้าเจ้าของเขาประเภทว่าเป็นมีทุนนะครับมีทุนมีรอนก็เลี้ยงแบบไหนเราก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับที่ออกมาคุยนี้อยากจะเล่าให้พี่น้อง FC มือใหม่นะครับว่าเราไม่ควรที่จะฟุ่มเฟือยนะครับไม่ควรที่จะเลี้ยงให้เขาด้วยอาหารข้นนะครับไม่ใช่แอนตี้อาหารข้นนะครับแต่ผมเองนะครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงด้วยอาหารข้นมันใช้จ่ายเยอะมากครับพี่น้องทำบัญชีครัวเรือนลองดูแล้วผลปรากฏการออกมาแล้วมันไม่คุ้มครับพี่น้องมันไม่คุ้มปีหนึ่งมันเยอะเกินไปนะถ้าเราใช้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติประกอบกันแล้วก็มีอาหารข้นบ้างในกรณีที่ว่าเราขัดสนจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เขาไม่ผอมไม่ซุดไม่โทรมนะเราก็เสริมเข้าไปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเสริมเยอะๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเงินในถุงท่านเงินในกระเป๋าท่านนะผมเพียงออกมาแสดงความคิดเห็นให้พี่น้องฟังว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยอาหารข้นเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยจำนวนปริมาณเยอะไม่ไหวนะครับในอย่างสยี่ที่6ตัวเนี่ยถ้ากินอาหารข้นตัวละ2กิโลนี่ตกเท่าไหร่ครับ50 60กิโลแล้วครับ60กิโลตัวละ2กิโลนี่เกือบ60กิโลเกือบ2กระสอบวันนึงก็ถ้ากระสอบละ400ก็วันละ800 8 3 24เดือนละ 2,400 นะครับ 2,400 ต่อตัวนะถ้าไม่ใช่วันละ800 8 3 24 24,000 ต่อ26ตัวเนี่ยแล้วมันจะกินอาหารอย่างเดียวหรอครับมันก็ต้องกินฟางมันก็ต้องกินฟางก็ก้อนละ30บาท26ตัวนี่กิน5ก้อนก้อนละ30บาทก็150ละนะวันละ150นะเดือนหนึ่งก็4,500ถ้ารวมทั้งอาหารด้วยก็ตกเข้าไป 28,500 รวมค่าแรงอีก 10,00038,000 ตีว่า 40,000 เดือนละ 40,000 12 4 4 18ปีละ 480,000 นะครับปีละ 480,000 ควาย26ตัวจะออกลูกให้ท่านได้ประมาณนะครับ26ตัวนี่ประมาณ18แม่ตีคร่าวๆว่า18แม่หรือ15แม่นะออกมา15แม่ออกลูกมา15ตัวขายตัวละ 20,000 ได้ 300,000 แต่ถ้าขายมากกว่านั้นก็จะได้มากกว่านั้นนี่พูดถึงว่าทั่วไปนะครับถ้าขายตัวละ2ถ้าขายตัวละ 30,000 ก็ได้ 450,000 ยังไม่ได้ทุนคืนเลยทุน 480,000 นะครับแล้วต้องขายตัวละ 50,000 50,000 10ตัว 500,000 5ยี่ได้ 750,000 ถ้า10ถ้าขายได้ตัวละ 50,000 ถือว่ามีกำไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องทำควายถึงขนาดขายได้ตัวเกินละ 50,000 พี่น้องจะเลี้ยงอาหารวันละ2กิโลก็ไม่น่าเกลียดครับจะมีค่าใช้จ่ายปีละ 500,000 ก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าพี่น้องต้องมี15แม่นะเนี่ยคำนวณเอาครับคำนวณเอาความคุ้มทุนความคุ้มทุนรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนการเลี้ยงวัวควายนะครับจำเป็นจะต้องมีบัญชีครัวเรือนด้วยนะครับเราจะได้รู้รายละเอียดครับเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องบัญชีครัวเรือนใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ